ฝากไว้ในพุทธศาสนาร่วมกันสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่วัดหลวงพ่อโตโคราชนะคะหรืออีกนามหนึ่งก็คือวัดสรพงษ์เป็นมูลนิธิสมเด็จพุทธจารย์โตวงเล็บโตพรหมลังสีที่คุณสรพงษ์ชาตรีสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาบรรยากาศร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้สวนหย่อมไว้นั่งพักผ่อนมีวิหารหลวงพ่อโตที่ใหญ่ที่สุดและวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราชให้นักท่องเที่ยวได้สักการะอธิษฐานขอพรกราบไหว้ปิดทองตัววิหารหลวงพ่อโตก็ใหญ่โตอลังการและสวยงามมากค่ะวัดนี้คนส่วนใหญ่เรียกว่าวัดสรพงษ์เพราะคุณสรพงษ์ชาตรีเป็นผู้ริเริ่มในการก่อสร้างมีวัดสวยงามมากตกแต่งทัศนียภาพดีมากร่มรื่นสามารถเดินถ่ายรูปหลายมุมนอกจากนั้นทางวัดยังมีโรงทานที่สามารถเข้ารับประทานอาหารได้อิ่มท้องอิ่มบุญแล้วทำบุญแล้วแต่กำลังศรัทธาทางวัดก็จะมีสวนหย่อมมีต้นไม้เขียวคลึ้มมีที่ให้นั่งพักผ่อนมีที่ให้เด็กนั่งเล่นมีปลาคราฟให้เด็กๆได้ชมมีสนามเด็กเล่นนะคะด้านในก็จะมีกาแฟขายมีโรงอาหารให้รับประทานกันที่นี่ราดหน้าอร่อยมากนะคะวัดสรพงษ์ตั้งอยู่ที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาถ้ามาจากทางกรุงเทพนะคะพอมาถึงอำเภอสีคิ้วทางด้านมองทางด้านซ้ายมือก็จะเห็นวิหารอันโดดเด่นสวยงามตั้งอยู่หาง่ายค่ะติดริมถนนมีสวนหย่อมมีน้ำพุร่มรื่นมากค่ะร่มรื่นขอเชิญเพื่อนๆแวะมาเที่ยวกันนะคะแวะมาไหว้พระสักการะบูชาปลาคราฟมานั่งพักผ่อนปลาคราฟก็จะมีหินอ่อนค่ะนั่งเล่นกันร่มรื่นมากเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยมาขอเชิญนะคะมาที่วัดสรพงษ์บรรยากาศสุดยอดมากค่ะตามที่เห็นนะคะสวนหย่อมสวยงามมากและที่สำคัญห้องน้ำก็สวยนะคะห้องน้ำก็แปลกตาไปจากที่อื่นสะอาดทางวัดสะอาดสดใสมีต้นตาลต้นไม้ที่หายากที่นี่รวมกันไว้หมดเลยนะคะมีสถานที่ให้เราได้ถ่ายรูปเซลฟี่มากมายมาไหว้พระขอพรจะทำบุญก็แล้วแต่กำลังศรัทธาของทุกท่านนะคะมีกำลังมากก็ทำมากมีกำลังน้อยก็ทำน้อยทางเดินก็สวยงามมากค่ะเนี่ยบางที่ก็จะเป็นหินอ่อนนะคะต้นไม้มงคลก็มีค่ะ
ต้นไม้เยอะมีน้ำมีน้ำพุมีบ่อบ่อปลาบริเวณวัดกว้างมากค่ะทิวทัศน์สวยงามขอเชิญนะคะแวะเข้ามาชมสักครั้งหนึ่งแล้วก็จะติดใจในบรรยากาศที่นี่นะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามรับชมพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะบายบายต้องร้อยบาทก็มันไม่ใช่หนึ่งบาท